คืนดินที่มันจุดแล้วมันควรจะพุ่งขึ้นมาเป็นภูเขาไฟเป็นเปลวภูเขาไฟผมไปเห็นแล้วเขาทำในห้องผมก็บอกว่าไม่ได้ไอ้นี่ทำในห้องไม่ได้จะต้องเอาออกไปกลางแจ้งต้องยกออกไปจะแสดงให้ดูเขาจะดีมอนสเตรตเขาจะทำให้ดูผมให้ยกออกไปกลางแจ้งให้ไปวางไว้กลางแจ้งแล้วคนก็ตามออกไปดูกันรอบๆอย่างนี้เหมือนกับว่าไอ้ภูเขาไฟเนี่ยอยู่ตรงกลางนั่นผมก็บอก10เมตรห่างออกมา10เมตรนะทุกคนแล้วต่างก็ยืนดูกันเนี่ยเขาก็จุดพอเขาจุดเริ่มจุดมันก็มีควันขึ้นมาผมก็บอกเอ้านักเรียนนั่นน่ะออกมาห่างๆนะทุกคนออกมาห่างๆล้อมรอบมันก็ฟูขึ้นมาเดี๋ยวอยู่มันระเบิดตุ้มขึ้นมาเปลวไอ้สะเก็ดเนี่ยมันกระจายมันน่าจะกระจายไปทั่วผมคนเดียวเท่านั้นโดนมันทีหลังถึงได้รู้ว่าผมเนี่ยหงายท้องแล้วก็มืดไปเลยนะทุกอย่างมืดไปเลยอาจารย์อยู่ใกล้ที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่ใกล้ห่างเท่าๆกันอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาต้องพุ่งมาที่อาจารย์ด้วยไม่รู้นะไปความบังเอิญหรือกฎแห่งกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้นะไม่มีใครเป็นอะไรเลยมีคนอยู่ข้างผมคนข้างผมที่จำได้เดี๋ยวนี้คงสิ้นชีวิตแล้วอาจารย์สิงโตปุกกระหุดหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักแต่ผมโดนคนเดียวนะผมก็มืดแล้วผมก็คล้ายกับว่าสลบไปนิดหนึ่งนะผมก็นอนคงนอนอยู่ผมก็นอนเฉยๆนะแต่ว่าหลังจากนั้นที่หมดสติคงจะหมดสติไปนิดเดียวเนี่ยผมก็รู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวอันนั้นน่าสนใจคือผมไม่อยากขยับตัวเลยรู้สึกมันสบายรู้สึกมันสบายก็เลยนอนนิ่งๆอยู่นอนนิ่งๆอยู่ระยะหนึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงคนข้างๆเขย่าเข้าใจว่าอาจารย์โตเนี่ยเขย่าตัวบอกอาจารย์ผมเฉยอยู่ระยะหนึ่งพอนึกออกผมก็ถามแว่นตาอยู่ไหนนะแว่นตาอยู่ไหนพอผมถามแว่นตาอยู่ไหนก็เสียงดีใจบอกโอ้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วนะนั่นก็ผมโดนคนเดียวมันภายหลังถึงไปโรงพยาบาลนะเขาก็พาขึ้นรถไปโรงพยาบาลรถใครก็ไม่ทราบอ่ะผมเข้าใจว่ามันจะเป็นรถตุ๊กตุ๊กอ่ะนะก็มีคนประคองผมขึ้นรถไปคนประคองเนี่ยบอกข้างผมนี่บอกผมเองครับผมนักเรียนที่ทำไอ้นั่นแล้วผมบอกว่าเขาก็รถก็พาผมไปส่งโรงพยาบาลตำรวจมันห่างไม่มากจากนั้นนะฮะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็เขาก็ดูเขาคงจะเบิกตาผมดูนะเขาตรวจสอบเขาก็เห็นตามันค้างนะไอ้การตาค้างนี่ก็คือเชื่อว่าเขามักจะคิดว่าสมองมันเป็นอะไรนะ
ทีนี้เขาก็เลยส่งผมต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาเขารู้สึกว่าเขาไม่มีเครื่องมือพอแล้วก็หมอมีหมอที่จุฬาโรงพยาบาลจุฬาที่เชี่ยวชาญเรื่องทั้งตาเรื่องทั้งเกี่ยวกับสมองเพื่อให้เรื่องนี้ย่อลงนะฮะมันน่าสนใจอีกอ่ะไปถึงเนี่ยก็เขาก็พาผมเข้าไปแล้วมีจักษุแพทย์ท่านหนึ่งจักษุแพทย์ท่านนั้นชื่อหมอกอบชัยพรหมินทโรจน์มีหลายท่านอาจจะรู้จักนะหมอกอบชัยก็เป็นคนดูแลผมหมอกอบชัยก็ตรวจสอบดูเห็นตามันค้างอยู่เนี่ย เมื่อตรวจดูแล้วพบว่าให้ประสาทตาข้างหลังเนี่ยมันหลุดลอยขึ้นมาจากไอ้เรตินาเนี่ยนะมันลอยขึ้นมาแล้วก็ไอ้ที่ม่านตามันไม่ติดเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องสมองแต่เพราะเรื่องไอ้ที่มาอิมแพคมากระแทกตาเนี่ยกระแทกตาขวามากที่สุดมากกว่าตาซ้ายแล้วก็สันนิษฐานว่าไอ้สะเก็ดที่มาเนี่ยมันมาเป็นแผ่นกระทบดั้งจมูกแล้วก็ลูกตาสองข้างแต่ชนลูกตาข้างขวามากกว่าข้างซ้ายนะวิธีแก้เขาก็คือว่าผมจะต้องนอนเฉยๆนะนอนหงายไม่พลิกตัวเลยนอนหงายอยู่เพื่อให้เรตินาที่มันออกมาจากข้างหลังเนี่ยมันค่อยตกกลับลงไปนะแล้วก็ปิดตาแล้วก็ให้ยาแก้ปวดนอนอยู่อย่างนั้นน่ะสิบเจ็ดวันนะทุกอย่างเขาก็จัดให้เรื่องอาหารในเรื่องอะไรต่ออะไรเอาเข้าทางไหนอะไรเนี่ยสิบเจ็ดวันปิดตามืดสิบเจ็ดวันย่อเรื่องมาว่าพอหลังจากนั้นนะ17วันมันหายนะไอ้มันกลับเข้าที่แล้วก็ให้กลับบ้านได้แต่ว่าวันกลับบ้านได้ก็คือเปิดตาแล้วให้มองดูได้แต่ว่าให้ระวังไม่ให้แสงเข้ามาคุณอะไรปัญญาผมก็ไปรับเท่าที่จำได้นั่งแท็กซี่กลับบ้านมองดูไอ้วิวข้างๆนะเวลานอนอยู่ในรถแล้วมองออกไปเห็นใบไม้ต้นไม้แดดมันสวยเหลือเกินไม่ได้เห็นมา17วันเมื่อไม่ได้เห็น17วันแล้วกลับมาเห็นเนี่ยโลกมันสวยเหลือเกินแต่ว่าก็ดูได้ไม่นานนะแล้วก็ใช้แว่นแล้วก็ต้องมีดำปิดจนเดี๋ยวนี้ออกกลางแดดก็ต้องใช้ไอ้แว่นดำประกอบด้วยครับครับนี่แหละครับอันนี้เป็นช่วงชีวิตที่ตื่นเต้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งเล่าเติมอีกนิดระหว่างที่ผมนอนอยู่เนี่ยนะใครไปใครมา
ผมก็มีผมก็อยู่ในห้องที่โรงพยาบาลเนี่ยผมนอนอยู่นอนหงายอยู่แล้วก็มีใครมาผมฟังเสียงผมสร้างภาพว่าห้องนั้นเป็นยังไงเพราะผมเข้าไปในห้องนั้นไม่เคยเห็นห้องนั้นมาก่อนปิดตาอยู่นะฮะปิดตาตลอดในห้องนั้นอ่ะผมก็ต้องสร้างภาพว่าห้องนั้นเป็นยังไงคนเดินเข้าทางไหนได้ยินเสียงยังไงอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะจะอยากจะบอกว่านอกจากปวดตาแต่ว่าเขาก็ให้ยาแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรอกรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้อยู่นิ่งๆเงียบๆไม่มีใครกวนระยะหนึ่งครับอันนี้เป็นช่วงที่เป็นอาจารย์อยู่มีโอกาสอื่นไหมฮะที่อาจารย์คิดว่าชีวิตที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่อาจารย์ได้มีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็เป็นชีวิตที่มีรสชาติผมเองมีประสบการณ์โดยตรงกับอาจารย์นะครับผมเองรู้จักอาจารย์ระวีตั้งแต่ปี2514สมัยผมเป็นนิสิตอยู่นะครับผมไม่ทราบว่าไอ้ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้อาจารย์มีความประทับใจที่เราได้ร่วมต่อสู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาที่ไม่ถูกต้องบ้างไหมฮะในระบบโซตัสที่ทุกวันนี้ได้กลับฟื้นฟูมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับจะลองพูดถึงประเด็นนี้หน่อยได้ไหมครับในตอนนั้นน่ะไอ้ปัญหาเรื่องที่ใช้คำว่าโซเตสว่าเป็นอะไรวะคำขวัญใช่ไหมถือว่าเป็นคำขวัญของนิสิตจุฬานะอะไรseniority order tradition unity แล้วก็ spirit ในการใช้คำว่า sotus แล้วตีความหมายในแง่ที่ว่าให้นิสิตรุ่นเก่าทำอะไรกับนิสิตรุ่นใหม่ก็ได้เนี่ยนะผมเห็นว่ามันเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็เมื่อพวกคุณวิบูลซึ่งอยู่คนละคณะกับผมเนี่ยตอนนั้นก็เป็นนิสิตนะใช่ไหมตอนนั้นยังเป็นนิสิตอยู่จริงก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับแต่ว่าเมื่อมีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นกันเพราะตีความหมายถ้อยคำนั้นผิดแต่ว่าตีความหมายถ้อยคำนั้นให้คนรุ่นพี่ลุกรานอยู่มีอำนาจบังคับบัญชาอย่างผิดๆกับคนรุ่นหลังได้เนี่ยผมก็เลยได้แสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็ร่วมมือกับทางฝ่ายคุณวิบูลคือช่วงนั้นเนี่ยมีนิสิตกลุ่มเล็กๆนะครับที่มีความรู้สึกว่าไม่พอใจต่อระบบที่รุ่นพี่เป็นคนกำหนดเอาน้องใหม่ไปเชียร์เอาน้องใหม่ไปวากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยมันไม่ควรที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเสริมสร้างปัญญาพอพวกเราในฐานะเป็นนิสิตออกแถลงการเนี่ยแล้วผมไม่ทราบว่าอาจารย์ระวีเนี่ยได้รับแถลงการหรือว่าได้รับทราบความเคลื่อนไหวยังไงไม่รู้อาจารย์ระวีก็ติดต่อมาทางพวกผมนะครับบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่พวกเราดําเนินการอันนี้แล้วพวกเราก็เลยถือโอกาสนั้นเอาอาจารย์ระวีเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์ก็มีเขาได้ใช้เป็นเครื่องมืออาจารย์ระวีก็มีโอกาสร่วมประชุมกับพวกเราอย่างเต็มที่เลยนะครับผมมีความรู้สึกประทับใจอาจารย์ระวีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างของอาจารย์ที่มีความดีงามนะครับซึ่งทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังทำตัวอย่างนั้นอยู่นะครับผมไม่ทราบอาจารย์จำเหตุการณ์ตอนที่เรามีโซตัสมูฟเมนต์อย่างเงี้ยในประเด็นผมจำได้มากผมถูก
จดหมายอะไรเรียกว่าบัตรสนเท่นะผมถูกบัตรสนเท่ว่าด่าว่าผมชี้ที่ให้หายนะแล้วผมตรวจดูจะว่าไปก็ผมตรวจดูแล้วก็พบว่ามันมีวิธีตรวจบ้างว่ามันก็มาจากเพื่อนอาจารย์ด้วยกันนะก็แสดงว่าในหมู่อาจารย์ด้วยกันนี่แหละมีความเห็นแตกต่างกันคือการที่อาจารย์ระวีให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ระวีโดยพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าอาจารย์เห็นเรื่องคุณค่าของการศึกษานะครับเพราะว่าอาจารย์ระวีผมเคยอ่านบทความของอาจารย์ระวีในสมัยนั้นพูดถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัยพูดถึงการเรื่องคุณธรรมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็ติดตามผลงานของอาจารย์อยู่ตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปแล้วก็ได้อ่านหนังสือชื่อปรัชญาชีวิตนะครับเป็นหนังสือแปลที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้ถามอาจารย์ว่าหนังสือเรื่อง The Prophet ของคาริจิบรันที่อาจารย์ใช้ชื่อภาษาไทยว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยอาจารย์มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรในระยะที่ผมเพิ่งออกเป็นอาจารย์ใหม่ๆนี่แหละนะมีวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์มันเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หยุดการสอนในวันเสาร์เนี่ยผมกับเพื่อนตั้งแต่เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยกันเรียนแม้กระทั่งเรียนขั้นมัธยมด้วยกันเนี่ยจำนวนหนึ่งซึ่งบางคนก็สำเร็จแล้วได้ปริญญาตรีแล้วบางคนก็ยังทำปริญญาอยู่อย่างพวกแสงอรุณเนี่ย อยู่ในถาปัดเนี่ยเขาต้อง5ปีจึงจะสำเร็จเพื่อนๆ เหล่านั้นเนี่ยเราก็ชุมนุมกันวันเสาร์ตอนเที่ยงที่ตึกเล็กๆข้างตึกฟิสิกส์ในจุฬาเนี่ยเราก็มาประชุมกันเรารวบรวมเป็นเราเรียกว่าชมรมเป็นชมรมที่จะร่วมกันอภิปรายเรื่องปรัชญาศิลปะปรัชญาศาสนาอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นวันหนึ่งเขาก็บอกผมว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ในห้องสมุดอักษรศาสตร์ชื่อ The Prophet หนังสือเล่มนี้มีน้อยเกือบจะเรียกว่าในเมืองไทยหายากแล้วก็น่าอ่านมากผมก็ไปเขาบอกเพื่อนคนนั้นน่ะเท่าที่ผมจำได้นะชื่อสิริชัยนฤมิตเลขการเดี๋ยวนี้สิ้นชีวิตไปแล้วคนนั้นน่ะเขาบอกผมว่ามีหนังสือเล่มนี้ชื่อ The Prophet ลองไปยืมมาดูสิน่าสนใจผมก็ไปยืมมาผมไปยืมมันวันศุกร์ได้ยืมมาวันเสาร์ก็มาอ่านที่บ้านมันก็เป็นหนังสือเล่มไม่หนา The Prophet เนี่ยหนังสือเล่มไม่หนาผมก็มาเปิดดูก็ชอบ
ข้อความผมก็เลยไปซื้อสมุดปกแข็งขนาดกลางมาเล่มหนึ่งแล้วก็ลอกไว้เปิดตั้งแต่หน้าแรกของหนังสือผมก็ลอกหน้าขวาของสมุดลอกหน้าขวาของสมุดหน้าซ้ายทิ้งไว้พอลอกจบมันเป็นความบังเอิญเรื่องอะไรไม่ทราบจบเล่มนั้นก็จบหมดเล่มสมุดของผมพอดีไอ้สมัยนั้นมันไม่มีไอ้ซีล็อกส์นะเราต้องลอกอย่างนั้นเมื่อได้อย่างนั้นผมก็ได้หนังสือเอาไว้ละวันเสาร์อาทิตย์ผมลอกทั้งเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ผมก็เอาหนังสือไปคืนผมก็เอามาอ่านบ่อยๆนะไปข้างไหนก็ติดไปด้วยอ่านไปข้างไหนก็ติดไปด้วยอ่านอ่านภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังไม่เคยรู้อะไรจนกระทั่งเริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มชอบก็เริ่มแปลไอ้ที่ว่าแปลนั่นก็คือว่าเปิดออกมาไอ้มันแบ่งเป็นบทสั้นๆเนี่ยนะบทนึงก็สองสามหน้าเท่านั้นบางบทก็หน้าเดียวด้วยซ้ำผมก็เลยเขียนภาษาไทยซึ่งมันขึ้นมาในใจของผมเองไว้ข้างซ้ายให้ตรงกับข้างขวาก็ทำอย่างนั้นไปอันนี้จึงทำอยู่เป็นปีนะแล้วก็ในที่สุดก็แปลแต่ว่าในระหว่างที่แปลนั้นน่ะในระหว่างที่แปลแม่ยังไม่เสร็จนั้นน่ะก็มีเพื่อนเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปข้างต่างจังหวัดด้วยกันอย่างไปบางแสนไปข้างบางแสนเพื่อนบางคนก็ยืมผมไม่อ่านเขาก็ชอบมันมีเรื่องขอพูดถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเนี่ยมันแสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันพูดอีกอย่างก็คือมนุษย์กับสังคมนะความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ย เรื่องแล้วโดย เริ่มต้นก็เรื่องความรักการแต่งงานลูกการงานอะไรเหล่านี้มันเป็นคำถามคำตอบสร้างตัวละครขึ้นมาให้เป็นผู้ถามให้เป็นผู้ตอบทีนี้ไอ้พันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันมีแง่มุมลึกซึ้งแต่มันเป็นเรื่องที่ผู้คนพบอยู่ในชีวิตประจำวันในสังคมเพื่อนๆก็ชอบทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งที่ผมแปลออกมาเราเริ่มสามารถจะลงพิมพ์ได้จริงๆก็เป็นเรื่องๆผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อวิราชมณีวัฒน์เขาทำงานหนังสือพิมพ์นครสารสมัยนั้นเขาก็เลยเอาบางตอนไปลงแล้วแสงอรุณก็เลยช่วยเขียนภาพประกอบด้วยเดี๋ยวนี้ผมยังตามไม่ได้เลยว่าไอ้นครสารเล่มที่ฉบับที่ได้เคยเอาไปลงเนี่ยมันนานมาแล้วนั่นนะฮะที่ความเป็นมาเขาตอบแค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วสาธนาละครับอาจารย์ขอย่อๆหน่อยสาธนานี่เป็นหนังสือรวบรวมบทความของท่านรพินทรนาถกรนะ
ที่ท่านบรรยายอันที่จริงนั้นน่ะท่านบรรยายสิ่งที่ท่านบรรยายนั้นท่านบรรยายนำเอาปรัชญาอินเดียนำเอาเรื่องของเนื้อหาปรัชญาอินเดียเลยเนี่ยแต่ว่าท่านตะกอเนี่ยหรือถากุลเนี่ยนะท่านเป็นคนฮินดูสมัยใหม่ที่รู้และศึกษาทั้งศาสนาฮินดูพราหมณ์ทั้งศาสนาพุทธทั้งศาสนาคริสต์และท่านผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าท่านเป็นคนที่เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกศาสนาท่านผู้นี้ก็เลยในข้อเขียนในหนังสือของท่านเล่มเนี้ยท่านก็เขียนถึงใช้ปรัชญาฮินดูพราหมณ์เป็นหลักแต่ท่านก็นำเอาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์เข้าไปประกอบด้วยไปเปรียบเทียบด้วยให้เห็นว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นผมอ่านดูอ่านของท่านเนี่ยแล้วก็มีความสนใจผมก็เลยแปลเริ่มแปลตั้งแต่เป็นนิสิตปีที่สองปีที่สองสามสี่เนี่ยผมก็ค่อยแปลไปทีละตอนเลือกแปลไอ้ตอนที่สนใจก่อนเหมือนกันไม่ได้แปลตั้งแต่ต้นมาแปลบางตอนที่สนใจไปลงที่ไหนครับไปลงพิมพ์ที่ไหนลงพิมพ์ก็หนังสือ23ตุลาของจุฬานี่แหละจุฬาออกหนังสือ23ตุลาทุกปีนะที่เป็นแล้วเอาไปแจกที่พระรูปที่พระรูปด้วยนะผมก็เมื่อเขียนออกมาแล้วเนี่ยผมเก็บไว้ระยะหนึ่งคือว่าตอนที่เป็นนิสิตนั้นอะก็ยังไม่ได้เอาไว้ไหนแต่ว่าแปลไปเรื่อยๆแปลไปทีละบทมันมีสัก8บท9บทได้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์แล้วก็ต่อมาแล้วผมก็มีเพื่อนที่ช่วยพิมพ์ดีดให้พิมพ์ดีดเก็บไว้เป็น 2-3 ก๊อปปี้เท่านั้นอ่ะแล้วต่อมาเมื่อผมจบแล้วทำงานเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยผมก็เลยส่งไปให้บรรณาธิการเขาเวลาเขาจะพิมพ์ก็ปีนึงก็พิมพ์ออกมาได้เรื่องหนึ่งบทหนึ่งบทหนึ่งครับอาจารย์ครับผมเข้าใจว่า เวลาอาจจะเร่งขึ้นสักนิดหนึ่งอยากจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้นะธรรมดาคนได้รับรางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยมักจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนเรื่องสั้นเขียนกวีอาจารย์นวรัตน์เป็นกวีนะครับคุณคำสิงห์ศรีนอกเขียนเรื่องสั้นคุณสุวัฒน์วรดิลกก็เขียนเรื่องยาวเรื่องสั้นก็